รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในสังคมของแกะอาจมีเพียงหนึ่งกล้าที่จะก้าวออกจากความคุ้นเคยหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นมุ่งหน้าหาคำตอบให้กับตัวเองและในความกล้าย่อมก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อไปสู่จุดสูงสุดที่เรียกว่าความสำเร็จอยากหานิยามคำว่าความกล้าและสิ่งเดียวที่จะหาคำตอบได้ก็คือสอบหาและสอบถามบุคคลที่ได้จัดการกับความกล้าของพวกเขาจนประสบความสำเร็จแกะกล้าสำนักงานกสทช. สิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนคนบางคนใช้ชีวิตเพื่อปรับกับงานตัวเองแต่คนบางคนปรับงานตัวเองเพื่อใช้กับชีวิตวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักคนหนึ่งที่รักละครเวทีชอบละครเวทีและหลงไหลในละครเวทีเขานำละครเวทีมาปรับใช้กับชีวิตเขาตามผมมานะครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่กั๊กมนศักดิ์ศิริราชพี่กั๊กสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากให้พี่กั๊กเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าทำไมอยู่ดีวันนี้ถึงมาเป็นนักแสดงขนาดนี้ได้ครับพี่ขนาดนี้คือขนาดนี้ความสามารถไงครับพี่อ๋อหมายถึงว่าก็ต้องเล่าแต่ตอนสมัยเด็กๆที่แสนซนใช่ไหมใช่สมัยอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับภูมิใจมากเพราะว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์มาตั้งแต่ชั้นป.5นี่เชียร์ลีดเดอร์ถูกไม่ใช่คนธรรมดานะเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ป่ะคำเคยเป็นป่ะไม่เคยเป็นผมตบมืออย่างเดียวเขาจะก็ชอบมากแล้วชอบเล่นชอบแสดงเป็นเชียร์ลีดเดอร์ชอบนำคนชอบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีท่าไหมเชียร์ลีดเดอร์ต้องมีต่างห้าสี่อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนั่นแหละก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ก่อนแล้วก็เวลามีงานโรงเรียนเราก็จะได้ทำครับอยู่เสมอเช่นมีการแสดงในวันเด็กการแสดงในวันครูวันภาษาไทยอะไรเงี้ยเราก็จะต้องได้แสดงขึ้นเวทีเด็กๆนี่คือแสดงตลอดเวลาชอบมากในใจฝันไหมฮะว่าโตขึ้นอยากนักแสดงไม่รู้ครับว่าเป็นยังไงรู้แต่ว่าพอขึ้นเวทีแล้วแบบคือเวลาเราได้แต่งตัวอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราแบบดูไม่เหมือนคนอื่นได้รับสิทธิพิเศษจากครูเช่นวันนี้ก็ไม่ต้องเรียนเพราะต้องมาสอบ ไม่ต้องเรียนแล้วว่าอ้าวคนจะต้องรำดอกฝ้ายบานซึ่งมาแบบซ้อมเย็นนี้นะหรือแบบตอนบ่ายเพราะเราต้องรีบมากต้องมาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปลองตัดเสื้อผ้าจะต้องมาแบบอุ้ยเยอะมากซึ่งแบบมันเป็นสิทธิพิเศษของเด็กนักเรียนสมัยนั้นซึ่งดีมากอะไรที่ก็ได้ไม่ต้องเรียนไงเข้าใจผิดไงแสดงว่าครูรักมากเลยใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยครูรักเพราะว่ายังพอทำอะไรได้ครับเช่นให้ตัดชุดเองต้องจ่ายค่าชุดก็จ่ายได้ไง ไม่นี่เรื่องจริงนะครับ เพราะว่าบางทีโรงเรียนก็มีให้บางทีโรงเรียนก็แบบว่าอ่ะเธอที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่แบบหาผ้าถุงหาเสื้ออะไรเงี้ยหรือชุดต้องตัดเองเงี้ยก็บ้านที่บ้านพอมีสตางค์ก็จะได้ทำหรือก็ดูหน้าตาแบบถ่ายรูปแล้วสวยเงี้ยก็จะได้ทำแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็จะเล่นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยจนกระทั่งพอเข้าชั้นมัธยมก็คือเรียนที่โรงเรียนพิทยาคมตอนสมัยเด็กเรียนที่โรงเรียนเมืองเลยครับในตัวจังหวัดพอมัธยมเนี่ย ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังทำกิจกรรมโรงเรียนเหมือนเดิมทำชมรมช่วยงานโรงเรียนต่างๆนานาสมัครประธานนักเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยนะแสดงว่าเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็กจนโตใช่ใ
แล้วการแสดงนี่คือเรียนจากไหนมาตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นจะต้องหนึ่งที่บ้านเนี่ยเรามีแค่เวลาเราจะดูหนังเนี่ยก็ต้องดูตามโรงภาพยนตร์แบบหนังภาคไทยครับหนังสือก็หนังสือดาราภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็หนังสือแฟชั่นวัยรุ่นดูทีวีดูละครโทรทัศน์ครับสมัยนั้นก็ต้องมีแบบหนังจีนหนังจีนที่ดังมากกำลังภายในอะนะหนังกำลังภายในแล้วพวกเราต้องเล่นเป็นแบบผู้กักเนี่ยจะต้องเล่นในช่วงพักกลางวันหรือไม่ก็ตอนเย็นหรือตอนเช้าครับเราต้องเล่นหนังจีนกันมีพักต่างๆตอนนั้นกระบี่และเชียงทานครับแล้วก็จะมีใช่มันก็จะมีแบบช่วงจังหวัดเลยเนี่ยเป็นฤดูหนาวเวลาฤดูหนาวเนี่ยทุกคนจะแต่งตัวเหมือนเดินแฟชั่นจะมีผ้าพันคอก็จะเป็นอาวุธตอนนั้นเหวียนอันมีอาวุธที่เป็นผ้าสะบัดนี้ใช่ไหมคือตอนเด็กๆจะบอกว่าการแสดงของพี่กั๊กนี่คือเริ่มจากการเป็นครูพักรักจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหัดวิ่งหัดทำกระโดดจำอะไรตามอัศวินคอมพิวเตอร์ครับแปลงร่างได้เหมือนแบบไอ้บุ๊ดเอ็กอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นเด็กที่ดูหนังดูทีวีดูการ์ตูนดูจริงๆอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้พอมาเรียนมหาลัยกั๊กเข้าชมรมศึกษาปัญหายาเสพติดที่รามคำแหงโฆษณาประชาสัมพันธ์เพราะเข้าใจว่าจะทำงานใกล้งานโฆษณาหรือหนังหรือทีวีเข้าใจอย่างนั้นครับแต่พอเรียนจริงๆแล้วไม่ใช่โฆษณาประชาสัมพันธ์ตอนนั้นสมัยที่เราเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเราต้องเริ่มเรียนบัญชีซึ่งไม่รอดก็เลยเปลี่ยนมาเรียนที่มนุษยศาสตร์ภาษาไทยบาลีสันสกฤตเพราะว่าจะได้อ่านหนังสือเยอะหน่อยเรียนประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยได้อ่านประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วสนุกแล้วก็พอเข้าชมรมเนี่ยที่ชมรมศึกษาปัญหายาเสพติดเนี่ยเขาจะมีละครรณรงค์เรื่องการแบบละเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเรื่องสิ่งเสพติดที่ห่างไกลในชมรมมีการสอนละครไหมครับไม่มีเราจะทำตามสิ่งที่พี่ๆเขาทำกันมาก็คือแบบครับตอนนั้นสมัยนั้นเราเรียกว่าจินตลีลาที่ต้องรำตามเพลงหรือเล่นละครสั้นๆที่เล่นกันเองหรือรุ่นพี่ดูกันมาหรือมาบอกเราว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งเนี่ยเราไปเชิญเรารวมตัวกันนะแล้วก็ไปเชิญคณะละครมาขำป้อมแล้วมีพี่ตั้วมาพี่ตั้วประดิษฐ์ประสาททองมาสอนชมรมศิลปะการแสดงของรามคำแหงเนี่ยพี่วิกเนี่ยไปเป็นผู้กำกับทำละครแล้วเราก็มีโอกาสไปดูแล้วก็วิกก็มาชวนข้างล่างมาถึงชั้น3ชวนมาทำละครกันอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเริ่มเล่นเป็นเรื่องเป็นราวมีคนดูจริงจังมีบทละครเป็นบทที่ต้องท่องจำเล่มๆเลยใช่ต้องอ่านต้องท่องต้องซ้อมอะไรเงี้ยตามกระบวนการขั้นตอนที่ละครควรจะทำนั่นคือครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่สำนักงานกสทช. สิง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเรียนเล่นอยู่นานไหมครับพี่เป็นแบบเวิร์กช็อปแบบ3อาทิตย์หรืออย่างเงี้ยฮะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันที่ครูว่างแล้วก็จะเรียนกันมาเรียนกันแล้วก็หัดทำละครสั้นๆให้ครูดูแล้วก็เอาไปใช้ในละครของชมรมครับแล้วก็ตอนนั้นรามคำแหงเนี่ยมีพี่บิ๊กดำเกิงพี่บิ๊กอยู่ชมรมศิลปะการแสดงชั้น4ครับก็มาชวนพวกเราเนี่ยไปเล่นละครของมหาลัยครับนะครับตอนนั้นมหาลัยเนี่ยจะมีละครอยู่แล้วคือปอราศปอคือคนดูใครมาดูก็ได้ครับใครดูก็ได้คือทุกคนมาดูทุกคนชอบทุกคนแปลกยังไงแปลกยังไงแปลกยังไงก็ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจทำไมต้องใส่ชุดดำเล่นกันด้วยนะอ่าฮะคือถ้าทำละครเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนี้ยสิ่งที่ดีที่สุดคือใส่ชุดดำนะตอนนั้นนะความเข้าใจว่าอ๋อเพราะต้องการให้คนดูได้ฟังเราไม่สนใจในสิ่งองค์ประกอบอื่นสนใจในสิ่งที่เราจะพูดอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นแล้วคนก็แปลกแล้วมันก็ดีนะเพราะว่าคือรามคำแหงที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเวทีเหมือนกับเวทีประชาชนอะไรเงี้ยที่ใครสามารถที่จะพูดหรือบอกหรือนำเสนอความคิดได้ตอนนั้นมันก็ฟีดแบ็กดีมากเพราะว่าองค์การเรื่องศึกษาเนี่ยดูแลหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสมาเรียนกับที่28ครับคณะละคร28ตอนนั้นจะมีครูเหงายุทธาวิทยาสนิทมีหม่อมน้อยพันเทวนพเทวกุลมีครูเต้ยบัญชาสุวรรณนนท์สอนเรื่องการใช้ร่างกายครับมีครูป้อมรัศมีเผ่าเหลืองทองสอนเรื่องการเขียนครับการดูแลเรื่องบทครับแล้วก็เรียนกับครูมีครูริชาร์ดอีฮิวสอน acting กำกับอะไรอันนี้คือเรียนจริงๆหรือเวิร์กช็อปเรียน
คือมาออดิชั่นเพื่อจะเรียนมาแบบตอนนั้น28เปิดออดิชั่นนักเรียนที่จะเข้าเรียนครับในท้ายที่สุดก็จะจบด้วยโปรดักชั่นของครูน้อยทำปรัชญาชีวิตครับแล้วก็เรียนจนเสร็จแล้วก็จบโดยการทำปรัชญาชีวิตของคาเรนยิบลานเป็นการแสดงเล่นที่สาทรตอนนั้นเล่นที่สาทรที่สาทรใช่คนดูเยอะแม่ข้างนั้นเยอะแล้วก็ดีแล้วก็มีแบบมีนักแสดงตอนนั้นคุณอุ้ยรวิวันจินดากับคุณตั้วครับตอนนั้นคือเล่นเป็นกลุ่มละครเล่นในนามของ28ยังไม่เป็นโซโล่ยังโซโล่มาเริ่มตอนที่โซโล่เรื่องแรกเริ่มในปี2539เรื่องคืนที่คีนูรีฟจูบฉันครับแล้วอย่างนี้ถามว่าครั้งแรกกับละครเรื่องแรกของพี่ถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับสำเร็จสำหรับการครับสำเร็จมากทีเดียวเพราะว่าจากเรื่องนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่เข้ามาดูเนี่ยหรือว่าคนในแวดวงละครเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เขาน่าจะรู้จักกั๊กจากคืนที่คิดริ้นจุบจันทุกคนที่รู้จักพี่จากละครเรื่องนั้นเนี่ยเขารู้จักจากสื่ออะไรฮะหรือว่ารู้จักจากส่วนตัวของพี่ครับรู้จักจากการที่มาชมแล้วก็ไปบอกกันต่อปากต่อปากใช่เราทำโปสเตอร์ง่ายๆแล้วก็ไปแปะตามตอนนั้นต้องเป็นท่าเรือท่าพระจันทร์อะไรอย่างงี้ครับต้องไปแปะตามประตูน้ำท่าพระจันทร์แล้วก็จะมีเสาให้แปะแล้วก็ตามสถาบันต่างๆที่เราขอฝากเพื่อนๆไปโรงละครต่างๆต้องมาแจกใบปลิวเล็กๆที่ปากซอยซอย2ครับเราต้องทำเพราะว่าคิดว่านี่คือทาร์เก็ตกลุ่มที่จะต้องมาดูละครครับรอบแรกๆคนน้อยมากไม่มีสื่ออะไรช่วยเลยเหรอครับไม่มีตอนนั้นไม่มีไม่รู้จักใครครับครับไม่รู้จักใครเพราะเพื่อนๆเราต้องทำงานกันเองเราเติบโตจากการแบบหัดทำเองอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบทำกันเองก็ไปแปะโปสเตอร์กันเองแล้วก็แจกใบปลิวกันเองแล้วก็เล่นดูแลกันเองครับมันเป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่ากระบวนการในการทำละครเนี่ยมันได้ลงมือทำจริงๆว่ามันควรจะมีอะไรบ้างครับและมันต้องใช้ใจมากมายขนาดไหนครับใช้ความทุ่มเทมากขนาดไหนเกือบ20รอบได้แล้วได้เงินมาเท่าไหร่ครับ40,000 บาทอุ้ยก็เยอะนะตอนนั้นได้เยอะก็สามารถจ่ายสตางค์ที่สมาคมฝรั่งเศสได้ครับแล้วเช่าโรงยังไงคือเขาปากต่อปากจนเขามาเรื่อยๆใช่มีวันที่มีรอบที่มีก็ยังจำมีรอบที่มีคนดูอยู่คนเดียวด้วยนะเหรอรอบประมาณบ่าย2โมงแล้วพี่เล่นไหมครับเล่นทำไมพี่ถึงเล่นน่ะก็ The Show Must Go On อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราจะต้องรู้สึกอย่างนั้นนะว่าแล้วเราก็เห็นแล้วว่าเขามาเพื่อจะดูเราจริงๆใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับใครก็ไม่รู้ที่มาดูเราแล้วเราไม่เล่นก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เขามาแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราที่อยากเล่นเขาก็อยากดูก็เลยต้องเล่นก็ย้ายจากเวทีข้างบนลงเล่นข้างล่างหน้าตรงที่เขานั่งเพราะชวนเขามาดูใกล้ๆเขาไม่กล้ามาก็เลยลงมาเล่นเขาก็ส่งฟอลโล่สปอร์ตมาแล้วก็ถ่ายก็เล่นกันจนจบก็สนุกมากทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันเวลาก็เล่นละครคนนี้ก็มาดูแล้วหลังจากที่ละครเรื่องแรกจบลงมาพีคอีกทีเลยในการเล่นโซโล่ก็คือฉายไรไปรบที่RCA ตอนนั้นเป็นหอศิลป์ตาดูที่ RCA ครับเรื่องนั้นเนี่ยสมบูรณ์ในแง่ของการทำละครเพราะว่ามีผู้ใหญ่ดูแลคือมีโปรดิวเซอร์ก็คือพี่นาลัคนาคุณวิชานนท์เนี่ยดูแลแล้วก็มีพี่ป๊อปศิลปินที่ท่านมาออกแบบเรื่องฉากให้มีพี่ก๊อฟที่เชี่ยวชาญเรื่องไฟมาดูแลให้มีคนที่คอยจัดการเรื่องระบบตั๋วเรื่องการซ้อมเรื่องการใช้พื้นที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ฝึกฝนจริงจังแล้วก็เก็บตัวหมายถึงว่าเหมือนค่ายมวยเลยนะออกกำลังกายเพราะว่าใช้อะไรไปลบเนี่ยก็ต้องปีนคือห้อยหัวแบบตีลังกากระโดดสู้กันแบบชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเล่นคนเดียวจริงๆแบบจริงๆใช้พลังเยอะมากอะไรเงี้ยงานนั้นเนี่ยคนเยอะมากคนแบบมาเรื่อยๆเรื่อยๆปากต่อปากแล้วก็มีหนังสือเขียนถึงมีนักวิจารณ์เขียนถึงมีคนทำสกู๊ปข่าวให้มีอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยคนรู้จักกันอย่างวงกว้างเลยก็คือฉายไรไปลบตอนที่อยู่หอศิลป์ตาดูที่อาเซียเรื่องนี้อะไรคือแรงบันดาลใจทำให้ทำเรื่องฉายไรไปลบฉายไรไปลบเนี่ยตอนนั้นมีโจแล้วก็มีเอ๋มีแจงน้องอีกคนนึงครับคุยกันว่าแกอยากเล่นอะไรที่มันแบบตอนนั้น
เราจะมีบางระจันเราจะมีอะไรภาคแรกๆที่พูดถึงเรื่องสงครามระหว่างไทยกับพม่าครับแล้วก็จะเอาเรื่องของเกย์เนี่ยเข้าไปอยู่ในสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงประเด็นการต่อสู้เพื่อชาติอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าเอ้ยเราอยากเล่าประวัติศาสตร์อีกมุมนึงเราก็เลยเล่าประวัติศาสตร์ตามโครงสร้างประวัติศาสตร์จริงๆของอยุธยาในการเสียกรุงครั้งที่2แล้วก็สร้างตัวละครขึ้นมาใหม่ก็คือแม่สาวไฉไลต้องปลอมตัวไปเป็นชายครับเพื่อไปสืบความลับล้วงความลับของพม่าออกมาแต่ก็บังเอิญตอนที่ปลอมตัวไปเป็นคนครัวในค่ายกลของมอนก่อนก็ดันพลาดเสียตัวให้พี่มังอีดอคือไปเรียนวิชาคาถาอาคมนี้นะแล้วก็ปลอมตัวเป็นหญิงสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเมื่อมีความรู้ก็ต้องใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมีของก็ต้องแบบนั่นนี่นั่นต่างๆนานาสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีโรงละครอยู่หลายที่อย่างเช่นโรงละครที่โรงแรมมนเทียนครับที่หินสวยน้ำใสโอ้ยนานจังหวัดระยองใช่ครับโรงแรมมนเทียนเมื่อก่อนจะมีละครครับแล้วเราเนี่ยได้เห็นเขาเรียกว่านักแสดงมืออาชีพจริงๆเล่นครับได้เห็นผู้กับทำงานได้มีโอกาสไปอยู่ในภาวะของการเป็นผู้ชมก่อนครับแล้วเราก็เวลาจะแบบเราปลื้มเราเห็นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบดีจังเลยบนเวทีก็คือสักวันหนึ่งเราคงจะต้องได้มีโอกาสได้เล่นกับนักแสดงเจ๋งๆอะไรเงี้ยมีโอกาสได้เล่นในโรงละครที่เป็นแบบโรงละครใหญ่ๆหรือมีพื้นที่ที่แบบสมบูรณ์ที่เอื้อต่อการแสดงของเราอะไรเงี้ยแล้วพี่ได้เล่นไหมก็ได้เล่นที่โรงแรมมนเทียนเกือบจะเป็นเรื่องสุดท้ายของโรงแรมมนเทียนก่อนจะปิดตัวนะครับไม่ใช่ก็ไปเล่นแล้วเขาปิดนะ เรื่อง The Rocking Horror Show พี่บิ๊กกำกับฮะตอนนั้นก็เล่นกับพี่พลภาคภูมิอะไรเงี้ยครับพี่อะไรเงี้ยสมัยนั้นนะก็สนุกมากแล้วก็แบบมีชีวิตที่แบบเก๋ไก่ไงเล่นละครตอนแบบ2ทุ่มเลิกก็ต้องแบบไปเดินแบบพัดพงสีลมอะไรเงี้ยมีแบบเพื่อนเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นมีคนรู้จักเยอะหรือยังเขารู้จักคนอื่นครับก็เลยพลอยถูกรู้จักไปด้วยอ่าฮะเขารู้จักจากคนอื่นๆที่เป็นนักแสดงก่อนแล้วก็เราก็เลยพลอยรู้จักไปด้วยตอนนั้นคนก็พอจำได้จำบทบาทที่เราเล่นได้แล้วก็แบบอ๋อคนนี้เล่นละครเวทีอะไรเงี้ยครับก็เล่นไปเรื่อยๆตามที่ต่างๆอือฮึแล้วก็เริ่มมีเพื่อนที่ทำละครลงละครเล็กๆเกิดขึ้นเพื่อนอยากทำละครบ้างครูช่างทำลงละครที่ตึกช้างเนี่ยแล้วก็ไปทำตอนนั้นทำที่ Is My Life ก็ทำมาหลายเรื่องมากแล้วก็เล่นหลายแบบมากเพราะว่าบ้าคือลองทำอาชีพหลายอาชีพนะท้ายที่สุดต้องมาเล่นละครเป็นไรครับทำอาชีพหลายอาชีพมากลองไปทำงานที่ตอนนั้นมี IBC Cable TV ครับทำรายการโทรทัศน์ทำสคริปต์ลองทำแบบถ่ายรายการอะไรก็คนอื่นทำแล้วจะดีกว่าเราอ่ะเพราะตกกลางคืนก็ดูหนังแบบหนังฟรีไงก็จะดูในห้องสตูก็จะดูแล้วมีความสุขของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตาหูมาทำงานแล้วก็ไม่เวิร์กเพราะว่าตัดต่อก็ตัดไปก็ไม่รู้เรื่องก็ให้คนอื่นเขาตัดดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลงไปเล่นกำกับเขาว่าอย่างนี้มึงทำอย่างนี้สิแล้วก็บอกว่าก็เล่นเองสิอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสันดานไปแล้วอะที่แบบอยากเล่นอยากทำเลยเป็นความอยากความชอบก็มีความสุขก็เลยได้ไปทำอะไรก็ต้องกลับมาทำละครครับไม่มีอะไรนะคือลองทุกอย่างมาหมดแล้วก็คิดว่าลองเพื่อให้รู้ว่ามันชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่ทำให้ถึงที่สุดก่อนแล้วก็มันไม่ใช่เราจะรู้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยชีวิตก็หวือหวาเพราะว่าเป็นเด็กบ้านนอกไงมาจากต่างจังหวัดทุกอย่างก็ดูโอรันตการตาหนังเรื่องแรกซาวด์แทร็กที่ก็ดูเนี่ยคือดูที่เดอะมอลล์รามคำแหงครับแล้วเรื่องแรกที่ดูเนี่ย
ก็แบบตกใจมากว่าเราดูแต่หนังที่แบบที่ภาคเสียงออกมาอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยภาคเสียงเนี้ยที่นี่ก็จะแบบว่าเป็นหนังซาวด์แทร็กต้องเคยอ่านตัวหนังสือแล้วก็แบบฟีลลิ่งจริงๆแบบตกใจน้ำหูน้ำตาไหลมากชอบ Star Wars แบบโอ้อย่างเงี้ยแล้วก็มาตกหลุมรักหนังที่เป็นดราม่าที่แบบจริงจังเลยคือเรื่อง Devil's Society ครับที่พูดถึงเรื่องครูนักเรียนอะไรเงี้ยที่ดู3รอบ5รอบก็ร้องผมร้องไห้แล้วก็ในหนังเนี่ยพูดถึงว่าเราต้องทำความฝันของเราความใฝ่ฝันที่เรามีนั้นเราต้องทำนะต้องสู้กับมันต้องสู้ให้แบบสุดแรงอะไรเงี้ยตอนนั้นทั้ง Desperate Society ทั้งสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ของ28ที่คุณนฤทธรเล่นนะก็อุ๊ยอินใหญ่เลยแล้วก็แบบว่านี่ความฝันของเราคืออะไรวะเราชอบอะไรวะอะไรเงี้ยชอบอะไรจะทำนะเราชอบละครนี่นาเราชอบการแสดงเราก็ทำมีให้เล่นก็เล่นไม่มีให้เล่นก็ทำเองไปเช่าตึกที่ข้างรามคำแหงเช่าตึกทำอะไรอ่ะพี่ตอนนั้นเช่าตึกแถวทำแอคอาร์ตกับเพื่อนตอนนั้นมีลาฟมีพี่ก๊อกเช่าตึกข้างเดอะมอลล์ข้างล่างเนี่ยทำเป็นเหมือนร้านกาแฟเก๋นะสมัยนั้นร้านกาแฟกาแฟกับขายข้าวไข่เจียวชงกันเองมันยังไม่มีเลยนะอุ้ยนานมากทำกันเองทำเก๋ๆแบบว่าฉันมีชีวิตเก๋ๆฉันเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยศิลปินใส่ผ้าถุงทำแบบเปรี้ยวอะไรเงี้ยเยอะไม่มีแกมันลำบากมากแต่ว่าเราจะได้เล่นละครเนี่ยเราก็จะมีชั้น4ซึ่งเราก็ประมาณอย่างเงี้ยทำฉากกันเองเล่นละครกันเองแล้วก็พาเพื่อนมันเล่นแล้วก็ไม่รอดเพราะว่าความอยากอย่างเดียว1ไม่พอต้องมีความรู้เรื่องการจัดการ2เราฝันของเราอยู่คนเดียวครับคนอื่นๆเนี่ยเค้าก็มีฝันของเค้าเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะแบบไปด้วยกันได้จนถึงที่สุดพี่แล้วหลังจากตอนแอคอาร์ตอะมันยังไงต่อแล้วก่อนตอนแอคอาร์ตใช่ไหมก็ทำอย่างที่ตัวเองต้องการเนี่ยเต็มที่มีความสุขแต่ก็ทุกอย่างต้องพังสลายพินาศสูญสิ้นลงเพราะว่าต้องจ่ายค่าเช่าในความเป็นจริงต้องดูแลกันและกันต้องคือทุกคนจะมาช่วยเหลือเพื่อสร้างฝันของการให้เป็นจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยังเรียนอยู่ไหมครับพี่เรียนจบหรือยังยังก็ชีวิตก็พินาศสันตโลมากเพราะว่าชอบไงชอบที่จะแบบทำอะไรที่อยากจะทำอะไรเงี้ยชีวิตเป็นแบบเขาเรียกว่าลุยมากอ่ะครับเราลุยกระทั่งว่าตอนสมัยเราเรียนเนี่ยมันจะมีแบบค่ายออกค่ายอาสาพัฒนาต่างๆหลังจากดูค่าสวัสดิการในการใช้จ่ายแล้ว179บาทสมมุตินะครับก็อุ๊ย15วัน179บาทเองประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จมากว่าเราสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้อุ๊ยแกเราต้องไปค่ายนี้เพราะเราจะประหยัดเงินได้ถึงแกคิดดู15วันน่ะเราแค่แบบไปช่วยทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางทีแบบว่าบางทีเราก็ไปช่วยเขาได้เพราะใจเราก็รักที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วแถมยังประหยัดอีกอุ๊ยแล้วมีคนดูแลด้วยอุ๊ยดีจังเลยเก๋มากพ่อแม่ส่งเงินมาเพื่อทำอย่างอื่นได้ไงสมัยเรียนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เริ่มต้องหางานเลี้ยงชีพตัวเองรับจ็อบก็เคยทำแบบนี้ด้วยกดนับคนเข้าห้างอ่ะใช่สนุกมากทำงานไหมอ่ะทำจนได้เงินที่พอต้องการแล้วก็เลิกทำ เพราะว่ามันได้ประมาณตอนนั้นประมาณ300บาทต่อวันนะจะซื้อของมันรู้ประมาณ 1,500 อะไรเงี้ยทำกินข้าวแล้วก็มีเงินเหลือแล้วก็อุ๊ย 1,500 แล้วได้แล้วจบเลิกได้ทำแล้วก็ไปทำอย่างอื่นตอนนั้นเป็นอย่างนั้นไงสนุกอุ๊ยยังไงมีอะไรซื้อตั๋วละครไปเก็บตังค์เพื่อจะดูละครไปเก็บตังค์เพื่อซื้อหนังสือเก็บตังค์เพื่อดูหนังเก็บเป็นคนอย่างนั้นจริงๆคือมันคือเราชอบแล้วเราก็อยากจะลุยอ่ะว่าถ้ามันไม่ใช่เราจะได้เปลี่ยนอะไรเงี้ยให้มันสุดทางก่อนว่าไม่เวิร์กแล้วกราฟไม่ใช่แล้วแกเล่นละครไม่เวิร์กแม่เปลี่ยนดีกว่าไปทำงานประจำอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งทำยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งเจาะเข้าไปในใจเราอะว่าเฮ้ยเอาจริงเปล่าจริงเปล่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้นะมันยิ่งเข้าไปลึกขึ้นแล้วมันกลายเป็นว่าแทนที่จะเปลี่ยนกลายเป็นว่าต้องทำให้ได้ต้องอยู่ให้ได้ตัดนิ้วมันนิ้วมันไม่ใช่นิ้วกูจัดการมันใช่ไรอ
สำนักงานกสทช. สิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเรียกไม่ถูกว่าอะไรคือเรียกว่าแย่ที่สุดนะเพราะมันก็แย่บ้างแย่บ้างดีบ้างอะไรเงี้ยคือไม่มีเวลาคิดว่ามันจะแย่เพราะจะแย่ปุ๊บมันต้องแก้ปัญหาให้ได้อะไรเงี้ยต้องแบบเปลี่ยนเพื่อจะแบบมีชีวิตรอดให้ได้อะไรเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะแย่คืออะไรถ้าแย่จริงๆก็คือการไม่มีสตังค์ปัญหาหลักในสมัยนั้นนะก็คือไม่มีสตังค์ครับมีหนังดีๆมีละครดีๆเงี้ยไม่มีสตังค์หุยแบบเทศกาลหนัง10เรื่องอยากดูหมดเลยเงี้ยศูนย์หนังสือมาอย่างเงี้ยโอ้ยแบบหนังสืออะไรมากมายมหาศาลอย่างเงี้ยที่จังหวัดเลยไม่มีนะมีแต่แผงไงไม่มีแบบว่ายึงแบบสำนักพิมพ์เต็มไปหมดเลยไม่มีมีม็อกอัพหนังสือเปิดมาโอ้มีการ์ตูนกระเด้งออกมาอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากเป็นแบบต่างจังหวัดที่แบบได้เห็นแบบนี้แล้วมันแบบมันทำให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ในเมืองใหญ่มันมีแล้วถ้าในประเทศอื่นๆที่มันใหญ่กว่าเราหรือแบบมีพัฒนามากกว่าเราหรือแบบมีงานว่าทำอะไรที่แตกต่างมากกว่าเราเงี้ยมันเลยทำให้เราอยากเดินทางในประเทศแรกที่เดินทางออกไปเนี่ยก็คืออินเดียไปเทศกาลละครที่อินเดียแล้วก็ไปเล่นที่อินเดียในเรื่องในเทศกาลละครก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ติดการเดินทางไปต่างประเทศไปสิงคโปร์ไปญี่ปุ่นไปฝรั่งเศสไปอเมริกาก็เริ่มเดินทางญาติๆเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเราไปเล่นละครเดี๋ยวไปเล่นอะไรเงี้ยคือไปประกอบอาชีพอะไรไปทำอะไรจะไม่เข้าใจจะเต้นกินหลับกินแล้วจะเอาเงินยังไงแก่มาจะมีใครดูแลคือกักเป็นลูกชายคนแรกแล้วก็มีน้องสาวอีก3คนก็จะเป็นกักกุ้งกบไก่พ่อจะแต่งเพลงประจำบ้านให้แล้วเราต้องร้องเพลงทุกวันตอนเช้าและตอนเย็นเพื่อที่จะรับค่าขนมเนอะใช่ร้องไงพี่วรรณศักดิ์รุ่งทิพย์จุฬาลักษณ์จุฬาวันอย่าให้เขาเย้ยยันว่าพวกเรานั้นไม่สามัคคีอยู่ด้วยกันดีดีว่าพวกเรานี่ลูกพ่อเดียวกันว่าพวกเรานี่ลูกแม่เดียวกันทุกวันเห็นปะพ่อเป็นพัฒนากรแม่พัฒนากรเขาจะแบบเขาจะมาเจอกันตอนบ่ายแบบงานว่างแล้วหรือแบบวันนี้ไปวางพวงมาลาเสร็จแล้วก็ว่างตอนบ่ายไม่ได้ทำอะไรก็จะไม่กลับบ้านกันหรือเวลามีกิจกรรมก็จะว่างกันก็จะมาเล่นไพ่กันเพื่อนครับเพื่อนก็จะมีหน้าที่ยืนร้องเพลงสร้างความหันษาต่างๆนานาเพื่อรับค่าขนมฟังดูเก๋นะครับอันนี้คือที่บ้านเนี่ยถูกฝังเราไว้อย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะมีเสื้อไหมพรมสวยแม่จะถักให้ทุกคนก็จะดูแต่งตัวเก๋ไปที่โรงเรียนทุกคนจะแบบว่าเสื้อผ้าทำไมแบบเก๋มากแบบแม่ถักให้แม่เราเนี่ยแบบถักให้อย่างเงี้ยสวยเราจะต้องไม่เหมือนใครเพราะเราต้องมีความเป็นตัวของตัวเองเพราะบ้านเราเก๋สิพี่น้องดูเสื้อผ้าเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยเป็นเซตผ้าพับเดียวกันเลยดูเก๋อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราก็มาเล่าให้แม่ฟังว่าทุกคนก็ชมว่าอะไรแม่บอกว่าแม่ไม่มีเลยแม่พี่เกิดซื้อเสื้อผ้าอื่นต้องทำเองเราก็เลยถูกโตแบบนั้นนะต้องทำเองต้องทำอะไรเองอยากได้ค่าขนมเพิ่มเธอต้องทำขนมไปขายคือไม่แปลกใจเลยเพราะว่าพี่กั๊กมีจินตนาการที่แตกต่างแต่เขาเป็นคนที่ยอมรับสิ่งเก่าและเรียนรู้ไม่เหมือนคนอื่นค่ะพี่ไปต่างประเทศนี่คือพี่ได้อะไรมาบ้างครับการไปต่างประเทศทำให้เราได้เห็นโลกว่ากว้างมากว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราแบบเจ๋งเนี้ยยังมีคนที่เจ๋งๆเนี้ยเยอะมากครับการได้นั่งดูการแสดงใกล้ๆหรือฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างและรับเฉพาะความรู้สึกครับกับการสื่อสารนะด้วยอารมณ์เนี้ยมันทำให้เห็นว่าเราสามารถสร้างงานอื่นๆได้โดยนักแสดงเนี้ยจริงใจกับอารมณ์ที่จะเล่นแล้วก็สื่อสารโดยอารมณ์โดยไม่ต้องติดเรื่องภาษาไม่ต้องติดเรื่องภาพฮะเราไม่รู้หรอกว่าเราเครียดเพราะการเล่นโซโล่อยู่คนเดียวจริงๆแล้วมันเครียดไปหมดไฟมันจะมาได้หลังใจไม่เดินวันนี้ถ้าไปเพลงไม่ขึ้นทำไมตรงนี้ไม่มาข้าวของต้องหยิบเองทุกอย่างเองหมดมันหน้ามันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้ตัวเพราะเราเล่นไงเราจะไม่รู้ว่าเวลาเรากล้าหาญมากๆเนี่ยมันมักจะพลาดครับเพราะว่าเราลืมนึกไปว่าอดหลับอดนอนก็ได้ขอให้ซ้อมแล้วฉันจะซ้อมฉันยังไหวเพื่อนๆตายหมดแล้วไม่ได้มองเลยนะเพื่อนๆก็แบบเนี่ยเราก็แบบแกเอ้าทำอะไรเงี้ยมีใครมาเตือนบ้างไหมอ่ะไม่มีกล้าเตือนครับทำไมอ่ะครับพี่เพราะเก่งอารมณ์ฉุนเฉียวของพี่เป็นยังไงอ่ะพี่ตอนช่วงนั้นนะครับอารมณ์ฉุนเฉียวคืออะไรใจตัวเองเพราะว่า
จะต้องทำให้สำเร็จครับจะต้องทำให้ได้เพราะเราคิดว่าเราเสียสละมากมายมากนะเพราะเรายืนอยู่บนเวทีคนเดียวแต่เราลืมไปว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราเองทั้งนั้นแหละที่อยากจะทำมันเราก็จะอารมณ์ร้ายกับเพื่อนที่ไม่ดั่งใจเปิดเพลงมาไม่ได้เอาใหม่ทำไมแค่นี้ไม่เข้าใจวะทำไมแค่แบบ1 2 3 4 5แล้วเปิดให้มันมาทำไม่ได้วะอะไรเงี้ยจนเพื่อนบอกว่าโซโล่ใช่มั้ยก็ลงมาทำเองมันก็ไม่ทำไงอะเริ่มรู้แล้วไงว่าไม่ใช่โซโล่ไม่ใช่โซโล่เล่นคนเดียวไม่ใช่เล่นคนเดียวเล่นคนเดียวยังต้องมีทีมต่อให้ยูเป็นแบบคนเก่งในโลกใบนี้ก็ยังมีคนอื่นๆที่อยู่ในโลกใบนี้อยู่ด้วยที่ยูต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าทำให้ยูจะเก่งได้ถ้าคนอื่นบอกว่ายูเก่งครับตอนนั้นก็เป็นคนเพศแบบว่ามั่นใจแล้วก็มั่นใจและคิดว่าตัวเองมั่นใจและทำได้แต่เราลืมไปว่าคำว่ามั่นใจและทำได้เนี่ยหมายความว่าคนรอบข้างจะเป็นคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันมั่นใจว่ามึงทำได้อันนั้นน่ะที่มันสำคัญมากไม่งั้นเราจะเป็นคนมโนไปเองไงตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าจิตใจเนี่ยมุ่งมั่นว่าจะต้องทำให้ได้ครับมันเลยทำให้เกิดภาวะต่างๆเนี่ยมันมาสอนเราว่าไม่ถูกแล้วกากอะไรเงี้ยในขณะที่อยู่พูดในสิ่งที่กำลังจะสอนหรือกำลังจะพูดถึงทางสายกลางพูดถึงความในบทละครเนี่ยคือตัวละครเกย์คือคิดดูลิจุบชั้นเนี่ยเป็นตัวละครเกย์ที่หนีออกจากบ้านมาแล้วก็ไปแต่งงานกับคนที่ตัวเองรักก็คือผู้ชายด้วยกันที่คิดว่าจะไปอยู่ด้วยกันเป็นคู่หูตัวเมียแล้วก็กลับมาที่บ้านแม่ต้องเข้าใจนะพ่อต้องเข้าใจนะว่านี่ชีวิตของฉันเปล่าบทละครเขียนว่าไม่เข้าใจแต่ชีวิตต้องโกออนต้องให้เวลาเขาในบทละครเขียนอย่างนั้นแต่กากลับไม่ทำอย่างนั้นเลยในชีวิตจริงคุณเข้าใจไหมเพราะตอนนั้นไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ชีวิตจริงไม่ทำเพราะว่ามันคือบทละครไงชีวิตจริงก็เรื่องของฉันเวลาจะเป็นบทละครก็สวมตัวละครเข้าไปจนแล้วจนรอดจะไม่เข้าใจจนเมื่อทำงานเนี่ยเวลาทำงานเราจะเข้าใจว่าจริงด้วยดูละครและย้อนดูตัวเองใช่มันไม่มีทางจะเข้าใจได้ถ้าอยู่ไม่เข้าใจตัวเราพอเราแค่คลิกอ่ะมันแค่เปลี่ยนความคิดแบบคลิกนิดเดียวอ่ะมันทำให้วิธีการของเราเนี่ยเปิดมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตและการทำงานได้เลยเพราะเราแก้ที่เราแก้ที่หัวเราแบบเปลี่ยนนะนี่มองใหม่นะแค่นั้นเลยแล้วถามว่าพอจบโชว์15รอบเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปขนาดชนะเลิศทุกคนรู้จักมีความสุขรักเพื่อนกินข้าวด้วยกันขอบคุณรู้สึกดีกับคนดูที่เสียสละเวลาอันมีค่าของเขามาดูเราเมื่อก่อนเราจะไม่รู้สึกว่าเขาเสียสละเวลามีค่าค่าตั๋วเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะแต่เราลืมไปว่าเขาต้องกินข้าวเขาต้องนั่งรถเขาจะต้องเสียเวลามารอกันเขานัดเพื่อนเสร็จแล้วเขาต้องไปกินข้าวคุยกันต่อเขาใช้เงินเยอะมากในการมาดูเราไม่ใช่แค่เงินหยอดกล่องค่าตั๋วคิดไม่ได้เมื่อก่อนคิดไม่ได้เลยคิดไม่ได้จริงๆว่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาที่มีละครหรือคนมาดูละครกันเนี่ยการให้ความสำคัญกับคนดูมากว่าเขาแบบเสียสละในการมาชมงานเรามากครับงั้นการทำงานของกั๊กเลยตระหนักอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่เพื่อเราแล้วอ่ะมันเป็นการทำเพื่อคนอื่นไปแล้วตอนนี้เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าพี่กั๊กก็เป็นแกะกล้าที่น่าสนใจมากคนหนึ่งนะครับในแง่ของการความคิดอัจฉริยะทัศนคติในการใช้ชีวิตเอ่ยหรือว่าความสามารถของตัวเขาเองซึ่งเชื่อว่าถ้าใครก็ตามที่ได้นั่งคุยกับเขาแบบสักพักนึงนะครับก็จะรู้ว่าเขามีความแตกต่างที่โดดเด่นและน่าสนใจมากจริงๆครับสำนักงานกสทช. สิง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนภาวะช่วงที่ทำโซโล่เรื่องแรกเนี่ยเป็นภาวะที่เปลี่ยนให้กั๊กแบบเหมือนเราก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่อะว่าเลิกเอาใจตัวเองได้แล้วชีวิตเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางจักรวาลที่จะแบบเอาทุกคนมาแบบทำให้เราเป็นอย่างที่เราต้องการจะเป็นอยู่กล้าหาญก็จริงแต่ว่าอยู่ต้องไม่ลืมนะว่ามีคนกล้ารอบๆตัวอยู่เต็มไปหมดเขาก็มีเรื่องของเขาต้องทำอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนแต่แบบทำของเราดังนั้นการกระแทกกระทันระหว่างอารมณ์เลยเกิดขึ้นของผู้กล้าทั้งหลายมันเลยเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรแต่มัน
พอเรารีแลกซ์แล้วเราจะเห็นว่าเราไม่ควรจะอารมณ์ฉุนเฉียวให้กันและกันทำไมเพื่อนถึงแบบชวนกินข้าวต่อก็ไม่กินกลับบ้านไปนอนมาก็มาสายอะไรเงี้ยพี่มองอนาคตตัวพี่เองว่ายังไงบ้างครับพี่ก็มองไม่ออกทำไมเพราะว่าตอนที่สมัยเด็กๆถึงมองย้อนกลับไป10ปีก็ไม่รู้ว่าก็จะเป็นอย่างนี้แต่ก็พยายามทำปัจจุบันเพราะก็พิสูจน์แล้วว่าตอนที่ก็ต้องตั้งใจทำแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักเนี่ยมันส่งผลให้เราเป็นวันนี้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าก็ยังยืนยันแล้วก็ทำในสิ่งที่รักอยู่ก็เชื่อว่าอนาคตของกั๊กเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรสักอย่างนึงที่กั๊กมีความสุขมากขึ้นหรือแบ่งปันความสุขได้เพราะตอนนี้เราก็มีความสุขมากนะไม่ใช่ว่าเราโหยหาอะไรเรามีความสุขได้ทำงานที่เรารักได้มีเพื่อนได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากจะทำพูดอะไรยังมีคนฟังอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่อนาคตจากอดีตซึ่งมันกลายเป็นปัจจุบันของวันนี้ก็เชื่อว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงอนาคตก็มองว่าสวยงามครับแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากให้พี่ตีความคำว่าแก่กล้าเนี่ยครับพี่ในความหมายของพี่ตีความว่ายังไงบ้างที่การพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าภาษาไทยมันภาษาไทยเขาเก๋มากคือแก่กล้าเนี่ยแกะที่บอกว่ามันทั้งแกะออกหรือแกะแบะแล้วก็กล้าหาหรือต้นกล้าเล็กๆครับสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้บางทีเหมือนกั๊กได้ยินที่คุณบอกชื่อรายการคุณกั๊กก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวกั๊กเนี่ยได้รับเกียรตินั้นที่แบบเป็นอาจจะเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญที่คุณมาแกะกล่องชีวิตกั๊กเพื่อให้เห็นว่ากั๊กมีความฝันแล้วก็สู้กับมันอะไรอย่างเงี้ยหรือกั๊กอาจจะเป็นแบบต้นกล้าเล็กๆที่จะแบบปลูกไว้ในใจหลายๆคนที่แบบว่าถ้ารักละครและชอบหรืออยากจะทำฝันก็จงทำเถอะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีแกะบ้าตัวนึงที่มันแบบออกไปนอกลู่นอกทางแต่มันก็ยังได้ทำอะไรในสิ่งที่มันอยากจะทำยังจับเข้าฝูงได้และยังปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็มันคงจะเป็นอย่างนั้นรู้จักพี่กั๊กมาประมาณ10กว่าปีเราเห็นมุมที่แบบว่าเล่นละครด้วยกันเห็นมุมที่สนุกด้วยกันมุมเศร้าบ้างแต่วันนี้มีสาระมากผมถามนิดนึงถ้าเกิดว่าให้เขียนหนังสือสักเล่มนึงอ่ะอยากเขียนหนังสือไหมเขียนหนังสือต้องเที่ยวทำไมอ่ะต้องเที่ยวคุณกั๊กนะพยายามเชียร์ทุกคนว่าต้องเดินทางเพราะว่าพอคุณได้เดินทางเนี่ยมันแบบโลกมันกว้างมากแล้วมันยิ่งอย่าแบบเห็นตัวเราชัดอ่ะเหมือนเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราจะไม่เข้าใจเลยเพราะเราอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมพอเราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยการที่คุณถูกมองด้วยสายตาที่แบบคุณเป็นคนเอเชียนะคุณเป็นคนไทยนะคุณจะทำอะไรคุณจะยังไงคุณรำไทยได้เปล่าก็มันสำคัญขนาดนั้นเหรอเพราะที่บ้านฉันเห็นจะสำคัญมากมายเลยแต่ที่คุณบอกว่าวุ้ยสวัสดีครับอย่างงี้โอ๊ตพูดถึงวิถีชีวิตเราเนี่ยทุกคนแบบเซอร์ไพรส์หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากรู้จริงๆจังๆมากอะไรเงี้ยคือยิ่งเดินทางยิ่งได้เห็นโลกอื่นๆมันทำให้เราได้มองเห็นตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเหมือนที่เราทำละครยิ่งทำมากเรายิ่งเห็นข้อบกพร่องของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันจะถอดเราออกถอดตอนนี้ละครกั๊กนะโล่งๆสวยๆให้ไฟทำหน้าที่ของไฟให้นักแสดงทำหน้าที่ของนักแสดงให้พื้นเวทีทำหน้าที่ของเขาให้คนดูมีช่องว่างของตัวเองได้คิดบ้างไม่ใช่กั๊กยัดเข้าหูเขาตอนนี้งานก็กลับกลายเป็นอย่างนั้นนะก็แปลกใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะเพราะว่าวัยที่มันมากขึ้นทำงานมากขึ้นได้อ่านได้เห็นมากขึ้นได้เจ็บได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้อะไรมากขึ้นเนี่ยมันเลยแบบมันเป็นอย่างนี้นี่เองทุกคนมีความกล้าหาญทุกคนมีอีโก้ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองไม่มีใครสามารถทำความฝันให้ใครได้เพียงแค่แบ่งปันแบบแชร์ระหว่างทางอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกเสมอเลยว่ากรรมก็ต้องมีความฝันของกรรมทุกคนมีความฝันของทุกคนกั๊กก็มีความฝันของกั๊กกั๊กต้องทำหน้าที่ของกั๊กถ้าไม่มีคนช่วยกั๊กต้องทำเองแต่ถ้ามีเพื่อนที่มีน้ำใจหรือแบบเรามีความผูกพันกันเราก็จะมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบมันเป็นวิธีคิดที่มาจากความรักที่มีต่องานที่เราทำครับถ้าเรายอมแพ้ถ้าวันนั้นเรายอมแพ้หรือเราไม่กล้าทำอะไรนะเราจะไม่มีทางเห็นตัวเราเองแบบเนี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตคืออะไรนะเพราะกั๊กตอน5ปี10ปีที่แล้วก็ไม่รู้ว่ากั๊กจะเป็นวันนี้แต่ตอนนั้นก็ลุยจะทำรักที่จะทำไงแล้ววันนี้มันมีผลอย่างนี้ถ้ากั๊กยังรักที่ทำแบบนี้อีกมันอาจจะมีผลอีกแบบนึงเหมือนเราทำละครเวทีแล้วเราไปเล่นหนังแล้วตั้งอกตั้งใจเล่น
หนังเราก็ดันทำงานได้อะไรเงี้ยประสบความสำเร็จได้ละครเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ชีวิตเองเราก็เชื่อว่าถ้าเราทำแบบนี้เราก็ประสบความสำเร็จได้ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเราหรือแบบรักในสิ่งที่เราทำพี่คิดว่ามุมมองของละครเวทีไทยในอนาคตพี่มองว่ายังไงบ้างครับกักกลับมาทำละครก็หายประมาณ3ปีนะ 3-4 ปีแล้วกลับมาทำละครกักเชื่อว่าละครยังไปได้สวยเพราะว่าเรายังรู้สึกมีความสุขกับละครคนดูที่มาดูละครของเราก็มีความสุขดูละครเรื่องอื่นก็คงจะมีความสุขถ้านักการละครหรือนักแสดงหรือคนทำงานเนี่ยทำด้วยความสุขกักเชื่อว่ามันไปได้สวยเพราะโลกใบนี้ประเทศอื่นยังทำได้อะไรเงี้ยประเทศเราไม่ใช่แบบว่าไม่มีใครไม่รักละครเรารักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันทำได้เราเชื่อว่ามันดีแน่ๆและในค่ำคืนนี้มีละครสุดพิเศษเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า The Lover พูดถึงความรัก The Lover ก็ใช้ภาษาไทยเป็นมาเมียสุขเกษมครับจากเพลงของคุณชลัยมโนเพชรที่คุณสุนทรีเวชยานนท์ร้องก็ชอบมากเลยเอามาดึงเอาส่วนที่เป็นชีวิตของมาเมียเนี่ยออกมาไว้ในละครแล้วก็เชิญศิลปินล้านนาซึ่งเป็นเพื่อนเป็นครูที่กักรักเอามาร่วมกันทำงานชิ้นนี้ครับผมว่าอย่าให้เสียเวลาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมขอบคุณพี่กั๊กวรรณศักดิ์ศิริล่านะครับขอบคุณครับพี่ป่ะขอยืมมือหน่อยไปเถอะเร็วอย่าไปดูแล้วเร็วจะอุตสาหะเอาดีเข้าสิงจะเป็นกู้ฟ้าเวียงพิงกู้น้ำแม่ปิงเจียงใหม่เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของสัตว์ตัวโตตัวใหญ่มากแล้วมันก็มีนอเล็กๆอยู่ตรงจมูกในความฝันนะถ้ามีแกะกระโดด100ตัวนะครับแกะที่กระโดดสูงที่สุดคือพี่กั๊กนี่คือบรรยากาศหลังละครเรื่องมาเมียของพี่กั๊กจบลงนะครับผมยังไม่ทราบเลยว่าละครเรื่องหน้าของพี่กั๊กจะเป็นเรื่องอะไรแต่ผมมั่นใจว่ารอยยิ้มจะติดในหัวใจของผู้ชมทุกๆคนคราวหน้าแกะกล้าคือใครติดตามชมนะครับ